สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Debbie Barbie นะคะและในคลิปนี้พี่ Debbie จะทำการพาน้องๆไปช้อปปิ้งโกดังวังเด็กนั่นเองค่ะซึ่งในคลิปนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าพี่ Debbie ทำการอัปเดตค่ะให้น้องๆได้รับชมกันว่าที่วังเด็กนี้มีของเล่นใหม่ๆอะไรเข้ามาบ้างและแน่นอนที่สุดว่าพี่ Debbie จะไม่ยืดเยื้อนะคะเราจะไม่ถ่ายอะไรมากมายที่มันเป็นซ้ำๆของสิ่งเดิมกับที่พี่ Debbie เคยมาอัปเดตให้ฟังกันไปแล้วเมื่อคลิปก่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรนั้นไปดูคลิปก่อนๆได้นะคะแต่สำหรับในคลิปนี้จะเป็นของเล่นใหม่ๆเท่านั้นเลยค่ะเอาเลยค่ะงั้นพี่เดบี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรแล้วไปลุยกันเลยโอ้โหอันนี้เป็นเซตห้องครัวค่ะราคาอยู่ที่799บาทเองนี่มีที่ทำเส้นสปาเกตตี้ให้ด้วยราคาเต็มอยู่ที่ตั้ง 2,195 แต่ที่นี่นะคะขายอยู่ที่799บาทเองเลยค่ะส่วนอันนี้โอ้ยเป็น Fairy Tale Dress Up นะคะเป็นเซตแบบว่าบาร์บี้นางฟ้าจับแต่งตัวกันให้สวยงามฟรุ้งฟริ้งกันไปเลยราคาเต็มอยู่ที่ 1,595 นะคะถ้าอันไหนไม่ได้ติดลดราคาเนี่ยให้น้องๆหาร2กันเองเลยค่ะเพราะที่นี่ลด 50% เป็นอย่างต่ำค่ะโอ้เซตนี้เสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยมีตุ๊กตาบาร์บี้เมดทูมูฟมาให้1ตัวด้วยนะคะนี่ราคาเต็ม 2,450 เพราะฉะนั้นราคาลดน่าจะอยู่ที่ 1,200 กว่าโอ้โหมีทั้งชุดเดินแบบชุดนักร้องชุดคุณหมอแล้วก็ชุดนักเล่นสเก็ตด้วยล่ะค่ะสวยงามมากๆเลยอุ๊ยอันนี้มอนสเตอร์ไฮนี่มอนสเตอร์ไฮก็มีนะคะด้านหลังนี้ก็เป็นตัวเดิมๆที่นี่มีขายอยู่ตั้งแต่คลิปก่อนนู้นแต่เซตนี้พี่เดบี้ชอบมากๆเนื่องจากบาร์บี้เขาตัวใหญ่จับเต็มไม้เต็มมือและผมยาวมีให้เล่นกันให้จุใจกันไปเลยค่ะอันนี้อะไรเอ่ยบาร์บี้กากเพชรบนผมค่ะนี่เราสามารถจะติดสติ๊กเกอร์กากเพชรนะคะบนผมของเขาได้เลยราคาเต็มอยู่ที่ 1,250 บาทลดแล้วน่าจะอยู่ที่600กว่าบาทนั่นเองค่ะโอ้คุ้มมากๆเลยนะคะถ้าซื้อไปเนี่ยไหนมีอะไรอีกที่เป็นของเล่นใหม่ๆนี่ไงคะเซตห้องน้ำบาร์บี้ซิสเตอร์นะคะโอ้เซตนี้พี่เดบี้อยากได้จังนี่เป็นชุดอ่างล้างหน้าตั้ง3อ่างแน่มีกระจกตั้ง3บานใหญ่ๆโอ้เหลือ650บาทเองนี่ราคาเต็มเท่าไหร่เนี่ยไหนดูสิ 1,695 บาทโอ้โหลดเยอะสุดๆเลยนี่มีผ้าเช็ดมือด้วยผ้าเช็ดหน้าด้วยโอ้ของเล่นจิ๋วๆเยอะแยะไปหมดมาในเซตนี้กันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นในส่วนของบาร์บี้มาริโพซ่านะคะเป็นบาร์บี้แบบว่านางฟ้ามีปีกแบบผีเสื้อสวยงามมากๆอันนี้499บาท Barbie and the Secret Doll สวยงามจริงๆอันนี้500บาทเองโอ้โหชุดเสื้อผ้าให้มาตั้ง3ชุดเนี่ยอุ๊ยด้านขวานู้นนี่บาร์บี้อาจารย์สอนตีเทนนิสมากับลูกศิษย์น้อยๆด้วยเหลือ799บาทเองค่ะโอ้ยน่ารักมากๆเลยวิอันนี้พี่เดบี้เพิ่งเห็นหมาดๆอยู่ในห้างอยู่เลยพี่เดบี้ชอบมากๆเลยนะคะบาร์บี้ DIY Emoji Style นะคะอันนี้เป็นการที่เราสามารถรีดติดสติ๊กเกอร์ลงบนเสื้อยีนของบาร์บี้เลยนี่มีสติ๊กเกอร์ให้มากมายเลยราคาเต็มอยู่ที่ 1,450 บาทลดครึ่งราคาน่าจะอยู่ที่700กว่าบาทนั่นเองค่ะอุ๊ยอันนี้บาร์บี้คัลเลอร์มีคิ้วแล้วก็อันนี้บาร์บี้อาบน้ำเล่นน้ำกับน้องหมานี่อันนี้พี่เดบี้เคยรีวิวกันไปแล้วนะคัลเลอร์มีคิ้วเนี่ยเป็นคลิปแรกๆของพี่เดบี้เลยอันนี้บาร์บี้พาน้องหมาไปอึนะคะอันนี้พี่เดบี้ก็รีวิวให้ดูกันไปแล้ว
ส่วนอันนี้บาร์บี้เอลเลสแฮมากับน้องม้านะคะสวยงามนี่ราคาอยู่ที่ 2,600 เนี่ยนี่ถ้าลดครึ่งราคาก็น่าจะ 1,300 ถูกมากๆเลยส่วนอันนี้250บาทเองราคาลดแลกแจกแถมกันไปเลยมีหมีแพนด้ามาด้วยน่ารักสุดๆเลยอุ๊ยอันนี้ Barbie Made to Move รุ่นใหม่วู้ Barbie เตะลูกบอลนะคะซ็อกเกอร์นะอุ๊ยอันนี้ลดราคานะคะจากราคา 1,195 บาทก็น่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 5-600 บาทนั่นเองอุ๊ยอันนี้ Ever After High ก็มีนี่รุ่นใหม่ๆก็มานะคะอันนี้เป็น Raven Queen นี่ 1,650 บาทหาร2กันไปเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ800บาทนั่นเองส่วนอันนี้ก็ลูกสาวของ Cinderella Ashlyn Ella นั่นเองเธอมาพร้อมกับคันธนูเป็นรุ่นใหม่นะคะที่นี่ก็มีขายแล้วก็อันนี้พี่เดบี้มีแล้วรีวิวให้ได้รับชมกันไปแล้วอันนี้พี่เดบี้ก็มีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวให้ดูกันนี่อันนี้น่ารักน้องๆคนไหนอยากได้นางฟ้าไปครอบครองแวะมาซื้อฟาร่าได้ที่นี่เลยนะคะน้องเฟเบลก็น่ารักนี่ๆๆที่พี่เดบี้ตื่นเต้นมากที่สุดก็อันนี้เชลซีคลับเฮาส์บ้านเล็กๆของเชลซีนั่นเองนะคะนี่ใหญ่พอสมควรเลยพี่เดบิวค่ะนี่รุ่นนี้นะคะ 1,895 บาทลดเหลือสักประมาณ900กว่าบาทเองค่ะถ้าในห้างก็ต้องซื้อราคาเต็มแต่แวะมาซื้อที่นี่ซื้อกันไปเลยในราคาครึ่งราคาอันนี้ร้านทำผมของบาร์บี้นี่บาร์บี้สไตล์ซาลอนราคาเต็มอยู่ที่ 1,950 บาทแน่ลดครึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทเองค่ะส่วนอันนี้เป็นเซตโต๊ะเครื่องแป้งของบาร์บี้ลดกันไปเยอะๆเลยเหลือ399บาทเองค่ะนี่สวยงามมากๆเป็นทั้งโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เป็นที่เล่นเพลงของบาร์บี้เลยสวยงามมากๆเลยนี่ปิดเทอมกันแล้วด้วยน้องๆแวะมาที่นี่จะได้คุ้มๆโอ้โหราคาเต็มตั้ง 1,450 ลดแล้วเหลือแค่399บาทเหลือประมาณแค่400บาทเองนี่บ้านเชลซีไม่ได้มีแบบเดียวนะคะมีอีกตั้งหลายแบบบ้านแบบนี้มาพร้อมกับลิฟต์ในตัวบ้านเลยนะคะเนี่ยนี่ 1,950 บาทเป็นราคาเต็มลดเหลือ899บาทเองนี่บ้านมีแค่2ชั้นทำไมเชลซีขี้เกียจอย่างนี้ล่ะคะติดตั้งลิฟต์จะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดด้วยนะคะเนี่ยส่วนอันนี้ชิงช้านี่เอาไว้เล่นที่สวนหลังบ้านของเชลซีแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยราคาเต็มตั้ง 1,650 ลดเหลือแล้วน่าจะสักประมาณ800กว่าบาทเองค่ะเชลซีเธอมาพร้อมกับตุ๊กตาหมีสีชมพูน่ารักน่าชังมากๆเลยค่ะมีชิงช้าเล็กไว้ให้หมีได้เล่นชิงช้าด้วยส่วนอันนี้โอ้โหเป็นทาวน์เฮาส์นะคะหลังใหญ่โตเลยมีตั้ง3ชั้น5ห้องแน่ไหนๆขอดูหน่อยสิโอ้โหหลังใหญ่จริงๆมีอ่างอาบน้ำซะด้วยโอ้มีเตียงนอนมีลิฟต์ในบ้านด้วยล่ะค่ะมีห้องครัวห้องนั่งเล่นด้วยสวยงามจริงๆเลยค่ะนี่บนหลังคาสามารถที่จะนอนตากอากาศได้ด้วยโดยการแช่น้ำในอ่างไปพลางๆด้วยเลยนะคะอู้พี่เดบี้อยากได้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยไหน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 ราคาเต็มอู้12,500แสดงว่าลดครึ่งราคาเหลือประมาณ6,000 บาทลดเยอะมากมากกันเลยทีเดียวเลยค่ะเอาล่ะมาดูกันต่อตรงนี้อู้หูเวทีคอนเสิร์ตอันยิ่งใหญ่ของ Barbie Rock and Royals นะคะอู้นี่ของที่เขาให้มาด้วยนี่เยอะแยะมากมายเลยอุ้ยนี่ๆๆๆราคาเต็มอยู่ที่ 3,000
495บาทลดครึ่งราคาก็ประมาณมากกว่า 1,500 นิดๆ นะคะหูอยากได้อยากได้อยากได้ไปหมดเลยอันนี้ตู้เก็บกระเป๋าและรองเท้าของบาร์บี้799บาทราคาเต็มมาจาก 1,100 บาทนะคะอู้มีป้าย 2,200 บาทด้วยแสดงว่าเขาลดไปหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยส่วนอันนี้อู้ของเล่นใหม่ของบาร์บี้นะคะเป็นรถแวนนะคะเหมือนเป็นรถตู้ใหญ่ๆที่ภายในรถตู้นั้นเป็นบ้านได้ด้วยนะคะเป็นบ้านเคลื่อนที่นั่นเองโอ้ที่ต่างประเทศเขาชอบมีบ้านอย่างนี้นะคะนี่ซึ่งเราจะเห็นบ้านหลังนี้ได้ในการ์ตูนของบาร์บี้หลายๆเรื่องเลยนี่เอาไว้ไปแคมป์นะคะมีสไลเดอร์แล้วก็สระว่ายน้ำในตัวรถด้วยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยค่ะราคาเต็ม 9,500 บาทลดเหลือ 3,999 บาทเองโอ้ลดเยอะมากๆเลยล่ะค่ะเนี่ยส่วนอันนี้แน่นอนที่สุดเป็นพวกบรรดาบาร์บี้แฟชั่นนิสต้าก็เข้ามาในโกดังวังเด็กอีกหลายๆรุ่นเป็นรุ่นใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยปิดเทอมแล้วเราต้องมาช้อปปิ้งกันลากคุณพ่อคุณแม่มาที่นี่เลยนะคะนี่เซตนี้ก็น่ารักมีเสื้อผ้าตั้ง3ชุดรองเท้ากระเป๋าอีกอู้อันนี้บาร์บี้อวบนะคะอู้บาร์บี้ผิวขาวแน่สวยมากๆเลยมีตั้งหลายรุ่นหลายแบบนะคะอันนี้ก็มานะคะบาร์บี้ยิมนาสติกนะคะนี่ราคาเหลือ799บาทจาก 2,195 บาทฮู้ลดเยอะลดแยะเลยนี่มีทั้งตุ๊กตาบาร์บี้แล้วก็ตุ๊กตาจิ๋วด้วยนะคะส่วนอันนี้บาร์บี้ร้านทำผมร้านเล็กๆ เหลือ999บาทค่ะอันนี้1,650นะคะโอ้โหราคาเต็มราคาสูงจังอันนี้เราก็ทำผมให้บาร์บี้ได้นะคะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโกดังวันเด็กในวันนี้ว่ามีของเล่นอะไรใหม่ๆเข้ามากันอีกมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นปิดเทอมในครั้งนี้น้องๆคงรู้สินะคะว่าควรจะมาหาตุ๊กตาถูกๆได้ที่ไหนเนี่ยที่นี่นั่นเองค่ะเอาละค่ะหวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันค่ะว่าซื้อตุ๊กตาถูกซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้รับแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่พี่เดบี้ลงคลิปใหม่ๆนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้พี่เดบี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย